สวัสดีครับผมต่อพงโดนอินโฟนะครับวันนี้จะมาเซตปุ่มอาร์มสวิตช์นะครับให้กับตัวจัมเปอร์ทีโปนะฮะอย่างที่เพื่อนๆทราบกันครับว่าตัวสวิตช์ของตัวจัมเปอร์ทีโปเนี่ยสวิตช์ซ้ายขวาตรงนี้ฮะมันเป็นแบบกดติดปล่อยดับนะครับคือกดไว้มันติดฮะกดค้างไว้มันติดพอปล่อยมือมันก็ออฟอะฮะกดก็ออนมันเลยมาใช้อาร์มไม่ได้มาเพื่อนๆบางคนก็ใช้วิธีเซตสวิตช์สามทางเป็นสวิตช์อาร์มแทนแต่ในช่อง YouTube นะครับก็เริ่มมีวิธีการออกมาแล้วฮะว่าเสร็จเอาตัว Logical Switch เข้ามาช่วยยังไงเพื่อให้มันอาร์มได้นะครับอย่างของคลิปของ FFVOLY ก็มีทำออกมาแล้วฮะคุณโบทำออกมาใช้ปุ่มครั้งเดียวในการอาร์มกดครั้งในการดิสอาร์มได้ซึ่งผมก็ไปดูมาจากหลายๆคลิปฮะแล้วก็เดี๋ยวมาทำให้ดูครับว่าอันแรกของ FFVOLY นะครับก็คือกดปุ่มเดียวของ Albert Kim เป็นกดสองปุ่มพร้อมกันเป็นอาร์มดิสอาร์มสองปุ่มเลยพร้อมกันนะครับหรือในเวลาใกล้เคียงกันก็ได้ไม่ต้องพร้อมกันเป๊ะส่วนวิธีที่สามเนี่ยเป็นวิธีของผมเองคือใช้หลังจากไปดูมาแล้วก็เอามาลองเล่นดูนะผมจะใช้วิธีดับเบิ้ลคลิกเนี่ยนะดับเบิ้ลคลิกในการอาร์มแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกอีกทีหนึ่งดิสอาร์มก็เป็นสามแบบครับเดี๋ยวทำให้ดูก็เพื่อนๆชอบวิธีไหนก็ไปเลือกใช้กันนะตอนคลิปนี้ก็สนับสนุนโดย FPVOD เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีที่หนึ่งกันนะครับวิธีที่เราจะใช้คือเราใช้ Logical Switch นะการไปที่หน้า Logical Switch ก็ให้กดปุ่มเมนูครั้งหนึ่งครับแล้วก็กดปุ่ม Page ตรงนี้ปุ่มเมนูนะฮะปุ่ม Page คือปุ่มนี้ฮะกดปุ่ม Page ไปเรื่อยๆจนถึงหน้า Logical Switch นะครับไปดูวิธีการแรกก่อนวิธีการแรกคือใช้ปุ่มนี้ครับที่ L01 นะครับเรากด Enter เข้าไปครับแล้วก็ที่ฟังก์ชันนะครับกด Enter เข้าไปแล้วเลือกให้เป็นฟังก์ชันชื่อ Sticky นะคือ Sticky มันเป็นฟังก์ชันที่เอาค่า V1 กับ V2 มาเทียบกันนะครับถ้าค่า V1 V2 เปลี่ยนมีการเปลี่ยนเนี่ยตัวมันเองก็จะออนขึ้นมาครั้งหนึ่งถ้าเปลี่ยนอีกทีก็จะออฟสลับไปมาแบบนี้เราเลยเอามาใช้เป็นปุ่ม on off ได้นะติ๊กกี้เสร็จแล้วก็พอที่ V1 นะครับกดเข้าไปก็เลือกสวิตช์ที่เราต้องการใช้ครับจะฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวผมเลือกฝั่งซ้ายมือนะฮะเลือกเป็น SC คือเราจะหมุนเลือกชื่อสวิตช์เอาก็ได้ครับหรือกดเอาก็ได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วกด Enter แล้วก็มาที่ V2 นะครับกด Enter เข้าไปกดสวิตช์ SC ทีนึงนี่โอเคเสร็จแล้วนะครับแค่นี้ฟังก์ชัน Sticky วิธีการดูว่ามันทำงานยังไงนะดูให้ดูที่ L01 ก็คือไอ้ Logical Switch เบอร์หนึ่งเราที่เราใช้อยู่นี่ถ้าเป็นเข้มขึ้นมาเนี่ยก็คือมันออนนะครับเรากดทีหนึ่งจะออฟนะฮะกดอีกทีหนึ่งออนเนี่ยนี่เท่ากับว่าเราเปลี่ยนสวิตช์นะที่มันเป็นกดติดประดับให้เป็นสวิตช์อย่างเงี้ยฮะกดแล้วติดค้างกดอีกทีมันก็ดับโอเคแล้วเราก็เอาไอ้ค่า L01 ไปใส่ในChannel Mixer นะครับ Channel Mixer ก็อยู่หน้านี้นะไปที่ Mixer ถัดจาก Input นะครับที่ Channel 5นะ Channel 5คือ AUX 1เนี่ยเราก็ Set แทนเป็นสวิตช์ L01 ซะก็กด Enter เข้าไปแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยหา L01 ครับนี่ L01เอเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าตัวนี้หน้า Channel นี่ Channel Monitor ดูที่ Channel 5ครับตอนนี้มันเป็น High เราเอาไปทำเป็น Arm Switch ได้เป็น High ก็คือ Arm กดทีหนึ่งปุ๊บมันจะเป็น Low กดทีหนึ่งเป็น High โอเคทีนี้มันก็เป็นอาร์มกับดิสอาร์มแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ปัญหาคือเหมือนอย่างที่คุณโอ๊ตบอกนะครับว่าเราไม่รู้ว่าตอนนี้มันอาร์มหรือไม่อาร์มเราจะใช้เสียงช่วยนะครับเราก็ไปที่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่หน้าspecial function นะครับก็ special function น่าอยู่ถัดจาก logical switch special functionที่ special function เราก็
เลือกเป็น L01 01อันนี้กดค้างได้ไหมกดปุ่ม Enter ค้างเลือกเป็น Logical Switch โทษทีพอดีปุ่มมันกลับกันกับ Angle Tool ผมนะตัวเลื่อนหมุนๆเนี่ยผมเลยชอบหมุนผิดทางโอเคนี่เลือก L01แต่เราก็ไปที่ว่าใช้ฟังก์ชันอะไรให้มันทำอะไรนะเราไปที่ Tray Track นะนี่ Tray Track แล้วเราก็ไปเลือกโอเคส่วนบรรทัดถัดมาบรรทัดถัดมานะครับอ๋อต้องกดออกทีหนึ่งก่อนกดออกทีแล้วมันขึ้นมาบรรทัดที่สองได้โอเคบรรทัดที่สองก็ให้เลือกเป็น L01เหมือนกันกดค้างเลือก Logical Switch L01 นะครับถ้ากดค้างอีกทีเลือกให้มัน Invert นะ Invert เพื่อให้มันมีเครื่องหมายตกใจข้างหน้ามีเครื่องหมายตกใจข้างหน้าก็ตรงนี้เป็น Play Tag เหมือนกันครับตรงนี้เป็น Disarm นะฮะตัว D A B C เนี่ย Disarm โอเคแบบนี้พอเราเลือกสวิตช์นะครับก็จะนี่ฮะก็จะได้สิDisarm แต่ตรงนี้จะมีปัญหานิดนึงฮะเวลาเราปิดรีโมทแล้วเราเปิดใหม่นะมันจะมีเสียงอาร์มเลยเนี่ยมันดิสอาร์มเลยมันตามหน้าเนี่ยมันดิสอาร์มเพราะว่ามันเจอครั้งแรกว่าสเตตัสของสวิตช์มันเป็นดิสอาร์มมันก็เลยมีเสียงดิสอาร์มตั้งแต่เปิดสวิตช์เลยตรงนี้วิธีแก้นะครับเราไปที่ไอ้หน้าสเปเชียลฟังก์ชันอีกทีนึงฮะแล้วเข้าไปแก้ตรงท้ายสุดตรงนี้นะที่มีขีดอยู่เรากด enter เข้าไปแล้วเลือกให้มันเป็นเครื่องหมายตกใจแล้วขีดนะทำทั้งสองบรรทัดเลยครับเป็นเครื่องหมายให้เครื่องหมายตกใจแล้วขีดนี่คือมันจะทำให้เล่นแค่เล่นเสียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็มันจะไม่เล่นตอนที่เราเปิดวิทยุครั้งแรกนี่ดูนะเรามีเครื่องหมายตกใจแล้วจะลองปิดพอเปิดวิทยุมาเราจะไม่ได้ยินเสียงดิสอาร์มหรืออาร์มเนี่ยโอเควิทยุตัวนี้ใช้ HPX นะฮะแทน OpenGX เพื่อให้มันทำงานได้กับ FHLS ได้ดีกว่านะครับทำงานได้ตอบสนองสติ๊กได้เร็วขึ้นเยอะนะครับก็วิธีการเดี๋ยวไปดูที่ช่องผมนี่แหละฮะเดี๋ยวใส่ลิงก์ใน description นะครับโอเคทีนี้เรามาดูนี่โอเคไม่มีเสียงอาร์มดิสอาร์มตอนเปิดวิทยุแล้วครับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยววิธีที่สองของอัลเบิร์ตคิมนี่คือเขาจะใช้สองปุ่มเดี๋ยวผมทำให้ดูนะก็เดี๋ยวขอไปเคลียร์ทุกอย่างทิ้งนะโอเคอันนี้คือเหมือนเดิมไม่มีอะไรแล้วโล่งๆแล้วนะครับวิธีของอัลเบิร์ตคิมนะครับก็จะใช้สองปุ่มเลยซึ่งเขาจะใช้ฟังก์ชันแอดนะเราไปหน้า Logical Switch เหมือนเดิมครับโทษทีกดปุ่มเมนูไปหน้า Logical Switch นะโอเคแล้วฟังก์ชันแรกของ L01 ให้เราเลือกเป็นฟังก์ชัน AND นะ AND แล้วก็ตัว V1 อุ้ยนี่เลยฮะต้องเป็น AND นะก็ตัว V1ให้เราเลือกสวิตช์นะครับเป็นฝั่งนี้นะ SC ลูกศรลงนะแล้วก็ตัว AND สวิตช์นะให้เราเลือกเป็นสวิตช์ฝั่งนี้ก็คือมันต้องทำต้องกดทั้งสองปุ่มอะที่จะทำงานเดี๋ยวนะสวิตช์โอเค SC กับ SD อันนี้นะครับแล้วก็ถอยออกมา
ไปบรรทัดที่สองนะครับบรรทัดที่สอง L02เหมือนเดิมเราต้องมาใช้ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันสติ๊กกี้โอเคเสร็จแล้วเราก็ต้องเลือกตรงนี้เป็น L01ผมเลือกมันมาข้อสวิตเป็น L01 V2 เป็น L01เพื่อให้มันสลับการทำงานนะครับเลือก Logical Switch L01 เหมือนกันโอเคถอยกลับไปดูนะครับคือดูที่ L02 นะครับถ้าเกิดผมกดปุ่มครั้งนี้ SC ทำงาน SD ทำงานถ้ากดพร้อมกันสองปุ่มเนี่ย L02 จะทำงานผมเพื่อนมองเห็นไหม L02มันจะเข้มขึ้นมาพอกดอีกทีนึงพร้อมกัน L02 มันก็จะไม่เข้มแล้วโอเคทีนี้เราก็แค่เอา L02ไปใส่ในมิกเซอร์ปล่อยออกมานะไปหน้ามิกเซอร์นะหน้ามิกเซอร์ Channel 5ตรงนี้เราใส่เป็น L02กันโอเคกลับไปดูหน้าใช่นี่ Channel Monitor ดูที่ Channel File นะนี่ตอนนี้มันเป็น ARM อยู่เนาะมันเป็น High อยู่พอผมกด2ทีพร้อมกันเนี่ยเป็น Low กด2ทีพร้อมกันเป็น High นะแล้วเนี่ยเป็นสวิตช์ ARM ได้แล้วใช้2ถ้ากดอันเดียวไม่ ARM กดอันเดียวไม่ ARM กดพร้อมกันเวลาไล่เรียกกันเนาะนะต้องอย่างนี้เลยโอเคก็ดีเหมือนกันครับแล้วแต่ชอบนะกดสองปุ่มแต่ผมไม่ค่อยชอบวิธีนี้เท่าไหร่ทีนี้เราก็ไปเซตเสียงเหมือนเดิมคราวก่อนนะอันนี้เดี๋ยวข้ามไปแล้วกันไปเซตเสียงได้ก็คืออันเนี้ยที่เซตเสียงก็คือเราก็เปลี่ยนเป็น L02แค่นั้นเองL02เดี๋ยวเสียงก็คือไปทําเหมือนอันแรกหรือทําให้ดูก็ได้เผื่อเพื่อนจะได้ดูต่อเนื่องเนาะไปที่ Special Function ทีนี้เราไม่ได้ใช้ L01 แล้วเพราะว่าเราใช้ L02 กดค้างเลือก Logical Switch เลือกเป็น L02ทำให้ดูอีกรอบก็ดีเหมือนกันครับเพื่อนๆจะได้ผมจะได้ทำคล่องด้วยเพื่อนจะได้ทำคล่องก็ Play Tag ตรงนี้ก็เลือกเป็น ARM อย่าลืมครับช่องสุดท้ายตรงนี้เลือกให้มันเป็นเครื่องหมายตกต่อยนี้แล้วกด back ถอยออกมานี้ก็กดค้างเลือก logical switch L02 play tag เฮ้อันนี้เดี๋ยวกลับมากดค้างเลือกเป็น invert ให้มีเครื่องหมายตกใจให้งาน invert ก็คือกลับสถานะกันนะครับมันจะได้เซตสวิตช์ตัวเดียวกันได้เป็น2สถานะ on off นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็น disarm disarm อย่าลืมนะสุดท้ายเครื่องหมายตกใจเสร็จแล้วลองดูนะโอเคได้แล้วทีนี้เดี๋ยวเหลือวิธีที่สามวิธีที่สามคือดับคลิกนะวิธีที่สามมันจะวุ่นวายหน่อยนี้ผมนั่งลองเล่นอยู่เมื่อมันหยุดเมื่อวานเนี่ยนะเดี๋ยวทำให้ดูก่อนอื่นขออย่าทิ้งเหมือนเดิมโอเคทีนี้แบบสุดท้ายนะครับแบบสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นแบบที่ผมเลือกใช้นะโอเคเหมือนเดิมนะไปที่หน้า Logical Switch ก่อนเลยพอดีเมื่อสักครู่มีเสียงเมื่อยนิดนึงเพราะหน้าจอมันไม่ตรงกันนะ
มันเลยต้องหันคอไปอีกด้านหนึ่งเลยหาไม่เจอเลยโอเคนี่หน้า logical switch นะครับเริ่มที่ L01 นี่แหละก็ใช้ฟังก์ชัน sticky ก่อนเลย sticky นี่มีประโยชน์เยอะมากมันใช้เกือบทุกงานเลยsticky เสร็จแล้วก็ตรง V1 นะครับผมก็เลือกเป็น SC ครับ SC ลูกศรขึ้นนะโอเคแล้วก็เราไม่เลือก V2 ครับไปดูเรชั่นเป็นตรงนี้เซตเป็น0.5 วินาทีคือครึ่งวินาทีโอเคนี่ฟังก์ชันแรกบรรทัดแรกเสร็จแล้วไปบรรทัดสองตรง L02นะครับเลือกฟังก์ชันเป็นฟังก์ชัน AND ฟังก์ชัน AND ก็ตัว V1 ให้เลือกเป็น L01 ครับ Logical Switch นี่ผมกดค้างแล้วเลือก L01เสร็จแล้วก็ตัว V2 ให้เลือกเป็นสวิตช์ SC สอนลงนะครับเสร็จแล้วบรรทัดที่สองต่อไปบรรทัดที่สาม L03ครับก็เลือกฟังก์ชัน sticky โอเค sticky นะครับแล้วก็ V1 V2 นี่เราเลือกเรากดค้างเลือก logical switch เป็น logical switch 02ทั้งคู่นะครับ V1 กับ V2โอเคหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ดู L03นะครับตอนนี้มันเข้มอยู่เนาะมี L03เข้มอยู่นะเดี๋ยวผมลองกดปุ่มตรงนี้ฮะดับเบิลคลิกนี่ L03จะไม่เข้มละกดดับเบิลคลิกก็คือคลิปบรรทัดแรกเนี่ยมันเป็นการทำปุ่ม L1ขึ้นมาแล้วก็เอา L2 เนี่ยมาคือ L1 มันจะต้องเขาเรียกอะไรมันจะติดขึ้นมา0.5วิอ่ะติดค้างอ่ะเพื่อที่จะให้เรามีเวลากด2ครั้งเร็วๆนะนี่ทีนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้วิธีที่ผมใช้นะแล้วผมก็ไปที่หน้า mixers เดิมไปที่หน้า mixer ที่ channel 5ตรงนี้ผลเลือกเป็น L03นะครับเอ L03แล้วถอยกลับมาไปดูหน้า Channel Mixer ไปดู Channel Monitoring กดผิดตรงนี้นี่ Channel Monitor ดูที่ Channel 5นะครับตอนนี้เป็น High อยู่คือ Arm เนี่ยดับเบิลคลิกปุ๊บก็จะเป็นโลดิสอาร์มนะครับเคใช้ได้แล้วครับก็ไปหน้าสเปเชียลฟังก์ชันเพื่อเลดเสียงกันก็เสร็จแล้วครับ3 วิธีสุดท้ายลืมตกใจขีดเสร็จแล้วลองดูนะแต่มันคลิกเดี๋ยวนะผมถูกไหมถูกเสียงเลยมันเป็นอาร์มแล้วก็ดิสอาร์มเลยอ๋อผมลืมนี่ผมพลาดเองโทษทีดีมกันเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเออเซตผิดมันเป็นแบบนี้ตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นอินเวอร์ตนะจริงๆแล้วผมลืมเองโทษทีนี่อินเวอร์ตว่ามันอาร์มดิสอาร์มเลยอย่าลืมนะอันบรรทัดที่สองต้องมีเครื่องหมายตกใจข้างหน้าทีนี้ถอยออกมาแล้วมาดูดับเบิลคลิกนะครับคือที่ผมไม่ชอบใช้สองปุ่มนะเพราะมันเวลาบินแล้วมันจะดิสอาร์มสองปุ่มมันไม่ค่อยถนัดแต่ก็แล้วแต่คนถนัดจริงๆนะบางคนอาจจะไม่ถนัดแบบโอ้ดิสอาร์มต้องอย่างนี้เหรอ
คือปกติเนี่ยผมเอาคันเร่งลงปุ๊บผมก็เหลือนิ้วมากดไงเออผมไม่ได้ชอบอย่างนี้ส่วนตอนอาร์มก็เราก็คันเร่งลงสุดอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เดี๋ยวมุดผมอาร์มบินไปเวลาจะลงจอดก็เราต้องเบาคันเร่งลงแล้วก็ยึดอาร์มอยู่แล้วฮะลองดูฮะเพื่อนๆที่ถามวิธีนี้ครับลองดูเดี๋ยวผมใส่ไทม์สแตมป์ให้แต่ละวิธีเพื่อนๆจะได้ไปเลือกดูกับมีอีกอันนึงถ้าเกิดใครใช้ FSLS แล้วมันอาร์มไม่ได้เพราะอาจจะต้องไปเซตแบบนี้นะคือไอ้ชาแนลเนี่ยครับที่เรากดที่มันตัวโลเนี่ย FSLS มันอาจจะมองว่าอันนี้มันไม่ได้โลอ่ะหรือมันไม่ได้ไฮมันวิธีแก้นะครับแต่อันนี้ผมก็ไม่เจอปัญหานะแต่ผมเห็นบางคนในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าเจอปัญหาแต่ผมบอกเพื่อนไว้เผื่อแล้วกันครับเผื่อใครเจอปัญหาตอนที่เราไปที่หน้ามิกเซอร์เนี่ยแทนที่เราจะไปใช้ L03 ตรงเลยอ่ะหรือ L01 หรือวิธีที่เป็น Logical Switch ตรงๆนะครับให้เราเลือกเป็น Mac แทนเลือกซอสตรงนี้นะครับเลือกให้เป็น Mac นะครับ Mac อยู่เนี่ยแม็กก็คือมันจะทำให้ค่ามันสูงสุดต่ำสุดไปเลยนะให้มันเด่นชัดไปเลยนี่ไงแม็กเลือกเป็นแม็กนะครับแล้วค่อยไปเลือกไอ้สวิตช์ข้างล่างให้เป็น L03กดค้างได้ไหมค้างได้เลือกเป็นโลจิคอลสวิตช์ที่เราต้องการนะครับ01 02 03แล้วแต่เลือกวิธีแบบไหนนะครับโอเคทีนี้ลองถอยกลับไปดูที่ Channel 5เนี่ยมันจะเป็น Mac ละพอผมดับมันคลิกเนี่ยตรงดิสอาร์มมันจะเป็น Low ไปเลยมันไม่มีขีดอะไรขึ้นมาเลยเพื่อให้สเตตนะคือ FPSOS เนี่ยมันบอกว่าต้องอาร์มสวิตช์อาร์มเนี่ยต้องอยู่ AUX 1ก็คือ Channel 5เท่านั้นChannel อื่นใช้ไม่ได้แล้วก็สเตตัสต้องเป็น High ด้วยไอ้วิธีการใส่ Mac เข้าไปก็คือเป็นการบอกว่าเป็นการเทียบว่าไอ้ตอน Low นี่มัน Low มากเลยตอน Mac ก็จะ Mac เลยอันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะถ้าเพื่อนเจอปัญหาว่ามันเซตแล้วมันอาร์มไม่ได้ใน FSLS ก็ให้ใช้วิธีนี้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแคปเจอร์หน้าจอแต่ละหน้าจอไว้ให้โอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับก็ขอให้เพื่อนๆบินอย่างมีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ